ดีโอนี้ก็จะพูดถึงไกด์ไลน์แมเนจเมนต์ของเกานะคะของ American College of Rheumatology ปี2020นะคะเพิ่งออกมาใหม่ปีนี้เลยก่อนอื่นเราก็จะพูดถึงเรื่องของ Strength of Recommendation ก่อนในที่นี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเรื่องของ Strong Recommendation กับ Conditional Recommendation นะคะ Strong Recommendation ก็คือทีมงานเขารีวิวมาแล้วว่ามันมีหลักฐานมี clinical trial ที่น่าเชื่อถือนะคะในการ support recommendation ของเขาแล้วก็พบว่าการที่ทำตามเนี้ยประโยชน์จะได้มากกว่าโทษนะคะยกเว้นในบางกรณีนะคะ rare exceptions นะคะส่วน conditional recommendation ก็คือประโยชน์กับโทษเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนักอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทไปนะคะแล้วก็ evidence เนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่ต่ำลงมาหน่อยเนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้มี evidence อะไร support ที่แบบแน่ชัดนะคะ indication ในการเริ่ม uric lowering therapy นะคะก็มาดูเรื่องของ strong recommendation ก่อนนะคะอันนี้ก็คล้ายๆของเดิมที่ทราบกันอยู่แล้วเนาะก็คือมีอย่างน้อย1โทไฟล์มี evidence ของ radiographic damage ที่สัมพันธ์กับเกานะเช่นฟิล์มไปแล้วมันเห็น overhanging edge อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของ frequent gout flare นะคะเกินมากกว่าเท่ากับ2ครั้งต่อปีอันถัดมาคือ conditionally recommend นะคะในคนไข้ที่เคยแฟร์น้อยกว่า2ครั้งต่อปีแต่ว่าในชีวิตเนี่ยเคยมีเกาแฟร์เนี่ยมากกว่า1ครั้งนะอย่างเช่นคนไข้เคยมีเกาแฟร์มา3ครั้งใน4ปีอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เขาบอกว่ามันมี RCT 1 RCT นะที่ทำในคนไข้ที่เคยแฟร์ไม่เกิน2ครั้งนะคะแล้วก็การแฟร์ในรอบปีเนี่ยก็ไม่เกิน1ครั้งนะก็คือแฟร์แค่ปีละ0ถึง1ครั้งนะเขาก็แบ่งเป็น2กลุ่มให้กลุ่มหนึ่งให้เฟบูโซสแตตอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้พาซิโบเขาก็พบว่าเกาแฟในกลุ่มที่ได้เฟบูโซสแตตเนี่ยมีอยู่ 30% แล้วก็พาซิโบเนี่ยมากกว่าก็คือ 41% อันเนี้ย statistical significant นะคะแต่ทีเนี้ย clinical significant หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณากันเองนะแล้วแต่ที่เราจะคุยกับคนไข้ด้วยอันถัดมาก็คือคนไข้ที่เป็น first flare ที่มี CKD stateมากกว่า3นะคะซีรัมยูริกเกิน9หรือว่ามีนิ่วนะยังไงบ้างก็คือถ้าเป็น CKD เนี่ยเขาก็บอกว่าคนไข้ที่เป็น CKD มักจะมีซีรัมยูริกที่สูงอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่ต่อไปเนี่ยเกามันจะโปรเกรสแล้วก็แฟลร์บ่อยๆแล้วก็มีโทไฟล์ได้นะคะแล้วก็เมื่อแฟลร์ขึ้นมาเนี่ยทรีทเมนต์ออปชันมันก็ค่อนข้างจะลิมิตใช่ไหมเอ็นเซดก็ให้ไม่ได้บางคนถ้าไตแย่มากโคชิซินก็ให้ไม่ได้มันก็จะเหลือสเตียรอยด์และถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้เป็นเบาหวานอีกอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากเนาะอีกอันนึงก็คือมันมีหลักฐานบ้างนะคะว่ามันสามารถที่จะพรีเวนต์เรื่องของโปรเกรสชันของCKD นะคะในตัวซีรัมยูริกที่มากกว่า9นี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าซีรัมยูริกยิ่งสูงก็ยิ่งที่จะเพิ่มโอกาสการเกิดเกาแฟร์ได้นะคะในคนที่เป็นนิ่วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถลด24ชั่วโมงยูรินยูริกลงได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะลดเรื่องของสโตนได้นะคะส่วนคนไข้ที่แฟร์ไม่บ่อยเลยแล้วก็มีซีรัมยูริกเกิน9เนาะหรือเป็น CKD หรือเป็น CVD อันเนี้ยของ ACR เนี่ยเขาบอกว่า insufficient data นะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากของยูราปี2016นิดหน่อยนะอันนี้คือ indication ในการ start uric lowering therapy ของยูราปี2016นะคะก็คืออันนี้เหมือนกันอยู่ละแฟร์มากกว่าเท่ากับ2ครั้งต่อปีมีโทไฟมียูเรทอาร์ทอพาตี้อันนี้ก็หมายความว่ามันมีเรดิโอกราฟิกเชนจ์เนาะอันนี้แล้วก็มีรีนอลสโตนนะคะของยูราก็พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นเฟิร์สแฟร์ที่อายุน้อยกว่า40อันนี้ก็ควรที่จะสตาร์ทไปเลยเนาะหรือซีรัมยูริกมากกว่า8นะคะหรือว่ามีโคมอร์บิดิตี้เนี่ยรีนอลอิมแพเมนต์ไฮเปอร์เทนชันอิชคิมิกฮาร์ตดิซีสฮาร์ตเฟลเลียนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกับของ ACR เนาะของ ACR เนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าซีรัมยูริกเกิน9 infrequent flare ใช่ไหมแล้วก็โคมอร์บิดิตี้อะไรพวกเนี้ยมันก็ insufficient data นะเนี่ยค่ะอ
ทีนี้ไอ้ที่เขาไม่แนะนำนะคะแต่เป็น conditionally recommend against นะคะก็คือ start uric lowering therapy ในคนไข้ที่เป็น first flare ใน uncomplicated gout เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูของยูล่าเนี่ย first flare อายุ40ไม่มี underlying เนี่ยในของ ACR มันก็จะตกมาอยู่ในกลุ่มที่แบบไม่ต้องให้ดีกว่าไหมนะแล้วก็คนไข้ที่เป็น asymptomatic hyperuricemia คำว่า hyperuricemia ในที่นี้เนี่ยเขาตัดที่ซีรัมยูริกเกิน 6.8 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะแล้วก็ไม่มีอาการมาก่อนนะอันนี้เนี่ยเขาก็จะไม่แนะนำให้อีกอันนึงก็คือคนไข้เนี่ยไม่มีอาการเลยแต่ว่าบังเอิญได้ทำ imaging อะไรก็ตามแล้วก็พบว่ามันมี evidence ของตัวโมโนโซเดียมยูเรทคริสตัลเดโพซิตนะคะจากไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวด์หรือว่าทำดูอัลเอเนจีซีทีแต่คนไข้ยังไม่เคยมีอาการของเกาต์แฟลร์เลยอันเนี้ยก็ไม่ได้แนะนำที่จะให้สตาร์ทยูริกโลเวอริงเทอราปีนะทีนี้มันก็มีเรื่องของอีเวเดนซ์ที่ซัพพอร์ตนะคะก็มี RCT นะสำหรับคนไข้ที่เป็น asymptomatic hyperuricemia นะคะแล้วก็ดูเกาต์แฟลร์ใน3ปีเขาก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกที่ให้ uric lowering therapy กับกลุ่มที่ให้ placebo เขาก็พบว่าเกาต์แฟลร์ในกลุ่มที่ได้ uric lowering therapy เนี่ยมันน้อยกว่า placebo จริงเนาะก็คือน้อยกว่า 1% เทียบกับ 5% นะแต่ number นี้ to t เนี่ยอยู่ที่24เลยนะคะอีกอันนึงก็คือ asymptomatic hyperuricemia ที่มี serum urate เนี่ยมากกว่า9นะเขาก็บอกว่ามีแค่ 20% เท่านั้นที่จะ develop เกาต์แฟลร์ใน5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องชั่ง risk benefit นะคะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ risk ของการแพ้ยาอีกว่ามันควรที่จะเริ่มยาไหมเขาได้ benefit จริงหรือเปล่าจากการที่เราเริ่มยา uric lowering therapy ไปในคนกลุ่มนี้นะคะอันนี้ก็ตัดมาจากไกด์ไลน์เฉยๆนะทีนี้เมื่อคนไข้มีอินดิเคชันในการที่จะสตาร์ทยูริกโลเวอริงเทอราปีแล้วเนี่ยเราจะเลือกให้ยาตัวไหนได้บ้างนะคะก็สตรองลี่เรคอมเมนด์เลยก็คือแน่นอนเฟิร์สไลน์เป็นอะโลพูรินอนนะแม็กซิมัมโดสของ FDA เนี่ยเขาแอปพูฟที่800มิลลิกรัมต่อวันการสตาร์ทโดสที่ต่ำๆเนี่ยก็จะลดริสก์ของการเกิดอะโลพูรินอนไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้ซินโดรมนะคะผื่นแพ้ยาแบบรุนแรงนะแล้วก็บอกว่าควรที่จะสตาร์ทออรัลยูริกโลเวอริงเทอราปีก่อนที่จะสตาร์ทเพโกติเคสนะเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงเรื่องของเพโกติเคสต่อไปนะอันนี้มันเป็นยาที่ค่อนข้างใหม่นะแล้วก็บ้านเรายังไม่มีใช้แล้วก็แนะนำว่าควรที่จะสตาร์ทเป็นแซนทีนออกซิเดสอินฮิบิเตอร์ก็คืออะโลพารินอนหรือเฟบูโซสเตตนะก่อนที่จะสตาร์ทยูริโคซูลิกซึ่งในที่นี้เนี่ยของอเมริกาเขามีขายแค่โปรเบเนซิตเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดแค่โปรเบเนซิตนะแต่บ้านเรามีครบเลยก็คือโปรเบเนซิตซันฟินไพราโซนแล้วก็เบนซ์โปรมาโลนนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยเป็น CKD มากกว่าเท่ากับ3เนี่ยก็ควรที่จะสตาร์ทเรื่องของแซนทีนออกซิเดสอินฮิบิเตอร์ก่อนที่จะสตาร์ทยูริโคซูลิกนะสตาร์ทโลโกสโลนะคะแล้วก็ค่อยๆไตเตรดโดสขึ้นไปนะอันนี้ก็คอนเซปต์เดิมเลยนะคะอะโลพูรินอนก็สตาร์ทที่น้อยกว่า100มิลลิกรัมเปอร์เดย์แต่ว่าอาจจะน้อยกว่านี้ในคนไข้ที่เป็น CKD นะหรือเราจะใช้คอนเซปต์เดิมก็ได้ก็คือ 1.5 คูณ eGFR นะคะแล้วก็เฟบูสโตแสตนะคะก็สตาร์ทที่น้อยกว่า40มิลลิกรัมเปอร์เดย์แต่ว่านี้มันก็คือเม็ด80เนาะหักครึ่งมันก็ได้40ส่วนใหญ่ก็สตาร์ทที่ประมาณ40อะค่ะก็ถ้าเกิดว่าสตาร์ทช้าๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆไตเตรดมันก็จะลดริสก์ของการแฟลได้นะคะแล้วก็พอเราสตาร์ทยูริกโลเวอริงเทอราปีแล้วเนี่ยก็ให้โปรไฟแล็กซิสนะคะไม่ว่าจะเป็นโคชิซินเอนเซตเป็นสเตียรอยนะอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทีนี้ยาโปรไฟแล็กซิสเนี่ยจะให้ไปนานแค่ไหนในของ ACR เนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกนะว่ามีโทไฟไม่มีโทไฟหรือว่ายังไงเขาก็บอกว่าให้โปรไฟแล็กซิสไป 3-6 เดือนนะคะไม่ควรให้น้อยกว่า3เดือนนะแล้วก็อาจจะเอ็กเทนเกิน6เดือนได้ในคนไข้ที่ยังมีแฟลร์อยู่นะคะก็คือไม่ได้มีตัวเลขที่สเปซิฟิก conditionally recommend นะคะก็ให้สตาร์ทโปรเบเนซิตนะคะถ้าเกิดว่าจะสตาร์ทเนี่ยก็ให้โลโดสนะที่500มิลลิกรัมต่อวันหรือว่าเป็น500มิลลิกรัม1คูณ2เนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆไตเตรดขึ้นไปนะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นอันใหม่เลยก็คือเขาบอกว่าตัวยูริกโลเวอริงเทอราปีเนี่ยสามารถที่จะสตาร์ทได้เลยตอนที่
มีเกาแฟนะซึ่งเขาอะเรคคอมเมนต์มากกว่าที่จะให้แบบเการีโซฟไปแล้วแล้วเราค่อยนัดมาสตาร์ทยูริกโรเวลลิ่งเทอราปีนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นการโหวตของหมอแล้วก็คนไข้ด้วยอันนี้คนไข้ของฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เขาเลือกสตาร์ทไปเลยเนี่ยเพราะเขาบอกว่าตอนที่มันมีเกาแฟเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีแบบมี motivation น่ะที่จะสตาร์ทยูริกโรเวลลิ่งเทอราปีเลยจริงๆคนไทยก็มีนะก็คือแบบที่ผ่านมาทำตัวเหลวแหลกมากแต่พอว่ามีเกาแฟแล้วมันซีเวียมากจนถึงขั้นนอนโรงพยาบาลนะตอนนั้นด้วยความเจ็บปวดก็อยากทรีตหมอพูดอะไรก็ทำหมดเนาะแต่ว่าทีนี้ก็ต้องดูบริบทแต่ละคนด้วยบางคนคือยังเลิกเล่าไม่ได้หน้าตาพัวคอมไพแอนสตาร์ทไปก็คือไม่กลับมาหาเราแน่นอนเนี่ยน้องก็อาจจะต้องพิจารณาดูอีกทีนึงว่าควรที่จะสตาร์ทอะโลพรีนอนให้เขาไปเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเนี่ยสตาร์ทไปเขาก็ไม่กลับมารักษาต่ออยู่ดีเนาะอันนี้ก็ดูเป็นคนๆไปนะมันสามารถที่จะสตาร์ทได้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยเขาดูคอมไพแอนดีแล้วก็เอดูเคชันดีแล้วก็ดูท่าทางที่แบบน่าจะแบบมาติดตามการรักษาตลอดเนี่ยจริงๆก็คือสามารถที่จะสตาร์ทยูริกโรเวลลิ่งเทอราปีไปเลยตอนแฟร์โดยที่มันก็มีสมอล RCT นะทำไว้ก็คือบอกว่าการที่จะสตาร์ทยูริกโรเวลลิ่งเทอราปีตอนที่มันแฟร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้โปรลองเรื่องของแฟร์ดูเรชันหรือว่าซีวิลิตี้ไปนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะ strongly recommend against นะคะก็คือการใช้ pegloticase เป็น first line นะซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้มียานี้อยู่แล้วนะคะแต่ในอเมริกาเนี่ยเขามีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัว pegloticase เนี่ยถึงแม้ว่า efficacy เนี่ยมันจะดีมากนะคะสามารถลดซีรั่มยูริกสามารถที่ทำให้โทไฟล์ยุบลงเร็วมากแล้วก็ลดเรื่องของความถี่ของเกาแฟร์ได้มากแล้วก็ improve quality of life เนี่ยแต่ว่าราคามันสูงมากแล้วมันก็เป็นยาฉีดต้องฉีด2ครั้งต่อเดือนนะคะแถมการฉีดเนี่ยก็จะเสี่ยงเรื่องของ allergic reaction ที่รุนแรงได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบ risk benefit แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะก็ไม่ควรที่จะนำมาเป็น first line ควรจะ start ด้วย oral ก่อนถ้าเกิดว่า oral แล้วมันยังไม่ achieve goal อย่างเงี้ยก็ค่อยมาให้เป็น pegloticase นะคะอันนี้ก็เป็นตารางนะคะก็ไม่ต้องพูดถึงละสำหรับคนไข้ที่ได้สตาร์ทยูริกโรเวลลิ่งเทอราปีไปแล้วนะคะเราจะทำยังไงกับเขาต่อไปนะ strongly recommendation เลยก็คือ treat to target อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์เดิมนะคะก็เราก็ต้องตั้ง target ก่อนของ ACR ปี2020เนี่ยเขาตั้ง target serum uric ไปที่น้อยกว่า6มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะโดยไม่ได้ specificว่ามีโทไฟหรือไม่มีโทไฟเหมือนของยูล่านะคะก็เวลาทรีตเนี่ยก็ค่อยๆไตเตดไปจนได้ทาร์เก็ตเนาะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของทรีตเมนต์อินเชียนะคะมาฟอลโลว์อัพเป็นปีเป็นปีนะซีรั่มยูริกก็คือแปดตลอดแล้วก็ลิมิตตลอดอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ไม่ถูกต้องนะคะเราก็ควรที่จะไตเตดโดสเพื่อให้ได้ถึงทาร์เก็ตนะทีนี้เขาก็บอกว่าของ ACR เนี่ยเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งกับยูล่านะที่ว่าจะตั้งทาร์เก็ตไว้ที่น้อยกว่า5ในคนไข้ที่เป็นซีเวียเกาหรือว่ามีโทฟายค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่มีคลินิคอลไทซัพพอร์ตที่สเปซิฟิกเทรชโฮลด์สำหรับคนไข้กลุ่มเหล่านี้นะคะอีกอันนึงที่ไกด์ไลน์นี้ไม่ได้พูดถึงก็คือการที่ซีรัมยูริกเนี่ยน้อยเกินไปก็คือน้อยกว่า3แล้วมันจะแอสโซซิเอทกับนิวโรดีเจเนทีฟดีซีสอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่าจะต้องมีสตัดดี้เพิ่มเติมนะคะก็เรื่องของทรีตเมนต์เนี่ยก็ควรจะทำกันเป็นทีมนะก็จะมีทั้งหมอแล้วก็ไม่ใช่หมอที่จะร่วมมือกันแนะนำคนไข้นะคะให้ทรีตไปถึงทาร์เก็ตได้นะคะแล้วก็ดูเรชั่นของยูริกโรเวลลิ่งเทอราปีเนี่ยจะต้องให้ไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะในที่นี้เขาก็แนะนำว่าควรที่จะให้ไปตลอดชีวิตมากกว่าที่จะหยุดนะคะสำหรับในคนไข้บางคนที่มีคลินิคอลลิมิชันแล้วเนี่ยคลินิคอลลิมิชันก็คือไม่มีเกาแฟมาอย่างน้อย1ปีแล้วก็ไม่มีโทไฟเนี่ยอาจจะ consider นะคะที่จะหยุดหรือว่า taper uric lowering therapy ได้นะคะมันก็มี case series นะคะในคนไข้ที่ remission แล้วนะคะแล้วก็หยุดเรื่องของ uric lowering therapy พบว่ามีเพียงแค่ 13% เท่านั้นนะคะที่สามารถ maintain serum uric ที่น้อยกว่า7ได้แล้วก็ไม่มีแฟลร์ในตลอด5ปีที่ follow up นะคะแล้วก็พึงระลึกไว้เสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้อ่ะมันก็มีเมคานิซึมในตัวเองของเขาอ่ะที่ทำให้เขาไฮเปอร์ยูริซีเมียแล้วการที่มันดีอ่ะมันดีเพราะยาถ้าเราไปหยุดยาเนี่ย
เราก็ต้องแอดไวซ์คนไข้ว่าสักวันหนึ่งอ่ะซีรั่มยูริกเขาก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อซีรั่มยูริกสูงมันก็จะเกิดเกาต์แฟร์นะแล้วเขาก็ต้องกลับมากินยาใหม่นะสตัดดี้ในบ้านเรานะคะก็พบว่าในคนไทยเนี่ยสามารถพบ HLA-B5801 ได้อยู่ที่ประมาณ 8% นะคะแต่ว่าก็คือดูค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ว่าเราก็ควรพึงระวังไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเรื่องของ Severe Cutaneous Adverse Reaction จากตัวอะโลพารีนอลเนี่ยเพียงแค่ 0.16% เท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนไข้ที่มี HLA-B5801 positive เนี่ยพบว่ามีถึง 13% เลยที่จริงๆแล้วก็เป็น allopurinol tolerance นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ low positive predictive value นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจาะไปแล้วมัน positive เนี่ยก็คงไม่มีใครกล้าให้ allopurinol เนาะเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ที่ไม่สามารถที่จะเทส HLA-B5801 ได้อันนี้ก็จะต้อง advise คนไข้นะคะให้ระวังเรื่องของการแพ้ยาการเกิดผื่นเนาะก็ให้หยุดยาแล้วก็รีบมาพบแพทย์นะคะแล้วก็การที่เราสตาร์ทด้วยโดสต่ำๆอันนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดเรื่องของการแพ้ยาได้นะคะส่วนในคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะใช้ยาอื่นได้แล้วแล้วก็แพ้อะโลพารีนอลอีกไม่รู้จะทำยังไงแล้วเกาก็แบบดูซีเวียร์เหลือเกินอันนี้เขาก็แนะนำว่าให้ทำอะโลพารีนอลดีเซนซิไทเซชันได้นะคะส่วนเชื้อชาติอื่นๆนะคะเช่นฝรั่งผิวขาวอะไรเงี้ยมันมี เรื่องของ HLA-B5801 เนี่ยน้อยก็ไม่ต้องเจาะนะคะไม่ต้องเจาะทุกคนสำหรับคนไข้ที่ได้เฟปูสโตสเตตนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติว่ามีคาร์ดิโอวาสคูลาร์ดีซีสหรือว่ามีนิว CV event นะคะเขาก็ conditionally recommend ให้เปลี่ยนเป็นยา uric lowering therapy ตัวอื่นนะคะถ้าเกิดว่าสามารถทำได้นะคะอันนี้มันก็ได้อิทธิพลมาจาก CASE trial นะคะซึ่งตีพิมพ์ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอะค่ะเขาดูเรื่องของ cardiovascular event ในคนไข้ที่ได้ febuxostat เทียบกับ allopurinol นะคะโดย primary outcome เนี่ยเขาบอกว่าเป็น first occurrence of major adverse CV event ซึ่งรวมเรื่องของ CV death non fatal MI non fatal stroke แล้วก็ urgent revascularization สำหรับ unstable angina นะคะอันนี้รวมกันเป็น primary outcome ผลปรากฏว่าตัว primary outcome เนี่ยไม่แตกต่างกันแต่มันไปต่างกันที่ secondary outcome ก็คือเรื่องของ cardiovascular death กับ death from any cause นะคะที่มันต่างกันทีนี้เนี่ยมันก็ trial เนี่ยมันก็มีข้อโต้แย้งอยู่นะคะก็คือว่า trial เนี่ยมันไม่มีเรื่องของ placebo comparator เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเทียบกันอ่ะก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย febuxostat อ่ะมันแย่หรือจริงๆเป็นเพราะว่าตัว allopurinol เนี่ยมันมีเรื่องของprotective effect สำหรับ CV event นะคะอีกทั้ง trial นี้เนี่ยมันมี drop out rate ค่อนข้างสูงเลยประมาณครึ่งๆเลยค่ะแล้วก็คนไข้ที่เสียชีวิตเนี่ย 85% ของคนไข้ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตหลังจากหยุดยาไปแล้วเกิน30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามันเป็น effect จากยาจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อดีของ trial นี้ก็คือมันมี population เยอะแล้วก็มันเป็น RCT เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูแบบทรายค่อนข้างจะสตรองนิดนึงทีนี้เราก็ต้องพิจารณาเอาเองว่าเราควรที่จะให้เฟบูโซเซตในคนไข้ที่มี cardiovascular disease คนนี้หรือเปล่าเขาจำเป็นต้องได้จริงๆไหมนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจำเป็นจริงๆเช่นถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยแพ้อะโลพารีนอลนะคะแล้วก็เกาเนี่ยก็ไม่สามารถคอนโทรลได้ยูริโคซูลิกก็ให้ไม่ได้คนไข้แบบไปไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องให้ตัวเฟปูโซสเตตก็ต้องแอดไวซ์คนไข้ไปนะคะส่วนคนไข้ที่ได้ยูริโคซูลิกนะคะไกด์ไลน์นี้เขาก็บอกว่าไม่ต้องเช็คยูรินยูริกแล้วนะคะเหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยแมคานิซึมของไฮเปอร์ยูริซีเมียมันก็เป็นไฮโปเอ็กซ์ครีเตอร์อยู่แล้วเก็บยูรินยูริกไปเนี่ยก็น่าจะได้ต่ำอยู่แล้วเนาะประมาณ 90% ของคนไข้มันเป็นไฮโปเอ็กซ์ครีเตอร์นะคะอีกทั้งเนี่ยการเก็บมันก็ยุ่งยากถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยอยู่ OPD จะให้เก็บ24ชั่วโมงยูรินยูริกบางทีก็จะเก็บได้ไม่ครบนะคะอีกอันที่ไม่ต้องทำแล้วก็คืออัลคาไลไนซ์ยูรินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ยูริโคซูลิกก็ไม่ต้องแอดโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้ว
เราจะเปลี่ยนไปใช้ยายูริกโลเวอริงเทอราปีตัวใหม่เนี่ยเมื่อไหร่บ้างนะคะก็จะพูดถึง conditionally recommend ก่อนนะคะเนื่องจากว่าสามารถทำได้ในบ้านเรานะก็คือการเปลี่ยนยาจากแซนทีนออกซิเดสอินฮิบิเตอร์ตัวหนึ่งไปเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเช่นคนไข้เนี่ยได้อะโลพารินอนแล้วซีรั่มยูริกเนี่ยไม่ได้ทาเก็ตมีแฟร์บ่อยๆแล้วก็มีโทไฟที่ไม่หายอันเนี้ยก็ควรที่จะเปลี่ยนเป็นเฟบบูโซสแตทนะคะอันเนี้ยเขาแนะนำมากกว่าที่จะแอดยูริโคซูริกอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือให้เปลี่ยนชนิดยาไปอีกอันที่มันสตรองเรคคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่าพี่เอาไว้ทีหลังเนื่องจากว่าบ้านเราไม่มียาก็คือการเปลี่ยนแซนทีนออกซิเดสอินฮิบิเตอร์เนี่ยให้เป็นเพโคติเคสนะคะในคนไข้ที่มีซีรั่มยูริกที่ไม่ได้ทาเก็ตนะและนะคะและอันนี้เน้นนะและมีฟรีเควนต์กัลฟาร์มีนอนดีโซวิ่งโทไฟนะคะเนื่องจากว่าเพโคติเคสเนี่ยประสิทธิภาพดีมากเนาะเขาก็เลยสตรองเรคคอมเมนต์เลยแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมีแค่ซีรั่มยูริกที่ไม่ได้ทาเก็ตเฉยๆแต่ไม่มีเรื่องของฟรีเควนต์แฟร์นะคะคือแฟร์น้อยกว่า2ครั้งต่อปีแล้วก็ไม่มีโทไฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้แนะนำให้สวิชเป็นเพโคติเคสนะเนื่องจากว่ามันก็ไม่น่าจะคุ้มค่าเนาะเพราะคนไข้ก็ดูแบบถ้าแฟร์ปีละครั้งเนี่ย0ถึง1ครั้งเนี่ยเขาก็ดูค่อนข้างสบายดีเนาะต้องมาเทียบกับแบบมาฉีดยาเพโคติเคสทุกเดือนเดือนละ2ครั้งเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่ากันแล้วก็แพงด้วยต่อมามาดูเรื่องของเกาต์แฟลร์แมเนจเมนต์นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมอะค่ะเฟิร์สไลน์นะคะก็จะเป็นโคชิซินเอนเซตสเตียรอยไม่ว่าจะเป็นออรัลอินตาติคูล่าอินตามัสคูล่าไอวีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ปัจจัยของคนไข้ใช่ไหมคะแล้วก็เพเชนต์เพอร์ฟอร์เรนซ์นะคะalternative นะก็จะเป็น IL-1 inhibitor กับ ACTH นะคะนี่ก็สามารถใช้ได้อันนี้เนี่ยเขาก็พูดถึง medication in pocket นะคะก็คือในคนไข้ที่ค่อนข้างจะปฏิบัติตัวได้ดีเนี่ยหรือว่าแบบรู้ว่าแบบเกามันจะแฟร์อะไรเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็สามารถบริหารจัดการเองได้เนี่ยเขาก็แนะนำให้มียาติดกระเป๋าไว้ถ้าเกิดว่าเริ่มมี early sign ของเกาแฟร์เนี่ยคนไข้ก็สามารถที่จะหยิบยามากินเองได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะให้โคชิซินอันนี้ก็เหมือนเดิมก็ให้เป็นโลโดสโคชิซินนะคะตามไกด์ไลน์ของเกาเลยก็คือ 1.2 มิลลิกรัมสแตทใช่ไหมหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงก็เป็น 0.6 มิลลิกรัมนะคะหลังจากนั้นก็ให้เป็นโดสแอนตี้อินแฟมมาทอรี่จนกว่าเกาจะหายแฟร์นะคะก็อาจจะเป็นโคชิซิน 1-3 เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยแล้วแต่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไข้ NPO เนี่ยก็แนะนำให้เป็นสเตียรอยนะคะไม่ว่าจะเป็น IMIV inter articula นะคะมากกว่าที่จะให้ IL-1 inhibitor หรือ ACTH นะคะconditionally recommend IL-1 inhibitor ในคนไข้ที่ไม่สามารถ tolerate หรือว่ามีข้อห้ามในการใช้ anti-inflammatory therapy ตัวอื่นนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการประคบน้ำแข็งอันนี้ก็จะใช้เป็น adjuvant therapy ได้ lifestyle modification นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ conditionally recommend นะเพราะว่า evidence มันก็จะไม่ได้สตรองมากนะคะอันนี้ที่รู้กันอยู่แล้วนะ limit intake alcohol high purine diet high fructose corn syrup นะคะส่วนคนไข้ที่น้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนเนี่ยก็ควรที่จะลดน้ำหนักก็มีทรายนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักลดลงประมาณ5กิโลกรัมเนี่ยก็จะสามารถลดมีนซีรัมยูริกได้ 1.1 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรแล้วก็คนไข้ที่ลด BMI ลงมามากกว่า 5% เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับการลดเรื่องของ recurrent flare ได้ถึง 40% แล้วก็ conditionally recommend against vitamin C supplement นะคะส่วนยาอื่นๆที่คนไข้กินร่วมด้วยเราจะทำยังไงนะคะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยได้ SDTZ ก็ควรที่จะเปลี่ยนเป็นแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟตัวอื่นถ้าสามารถทำได้นะคะก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าตัว SDTZ เนี่ยมันทำให้เกิดไฮเปอร์ยูริซีเมียนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยกำลังเป็นไฮเปอร์เทนชันใหม่ๆเลยกำลังจะเริ่มสตาร์ทยาเนี่ยถ้าเลือกได้ก็แนะนำให้เลือกรอซาทานนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะลดซีรัมยูริกได้อันที่แนะนำว่าไม่ต้องทำก็คือหยุดโลโดสแอสเพรินนะคะในคนไข้ที่มีอินดิเคชันที่จะต้องได้โลโดสแอสเพรินอยู่แล้วนะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นดิสลิปิดีเมียนะคะถ้าเราจะสตาร์ทยาเนี่ยก็สตาร์ทตามอินดิเคชันไปเลยไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยยาฟีโนไฟเบตมันสามารถลดยูริกได้นะอย่างเงี้ยสตาร์ทฟีโนไฟเบตก่อนเลยอย่างเงี้ยมันก็อันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือจริงๆเฟิร์สไลน์ของเรามันคือสเตตินใช่ไหมในคนไข้ส่วนใหญ่เนาะก็คือให้ตามอินดิเคชันนั้นไปเลยนะคะไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อลดซีรัมยูริกนะคะเพราะผลมันเล็กน้อยมากค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็น overview ของ guideline management ของเกาต์นะคะใน ACR 2020นะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า guideline เนี่ยมันเป็น guideline American College of Rheumatology ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกับของยูล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคนไข้แต่ละประเทศก็มีบริบทที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นจะยึดมั่นถือมั่นจะต้องปฏิบัติตามไกด์ไลน์นี้เป๊ะ 100% ไหมอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์แต่ละคนแล้วก็การที่เราตกลงกับคนไข้ดูบริบทสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลเราของคนไข้เรานะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับคนไข้เป็นรายๆไปน่าจะดีกว่านะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ